เอมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยคึกคักนะครับวอลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายเกือบแสนล้านครับ 92,394 ล้านโดยประมาณถือว่าคึกคักครับผมพยายามจะไล่ดูเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นวันที่วอลุ่มเยอะที่สุดในปีนี้ถ้าเทียบเป็นรายวันนะครับคือถ้าผิดพลาดก็ต่างจากนี้ไม่เยอะละครับคือถ้าวอลุ่มที่สูงกว่านี้ก็ระดับแสนล้านก็มีไม่กี่วันละครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ภาพตลาดมีความคึกคักมากขึ้นข่าวที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยยังเป็นข่าวเดิมนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการออกกฎหมายมาสนับสนุนหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นภาพที่มีการสะท้อนให้อย่างชัดเจนว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดในช่วงเวลาที่ภาครัฐส่งสัญญาณและเผลอๆนะฮะสงสัย24 กุมภาฮะคือที่ฟังตอนแรกคือเรนจะอยู่24กุมภาจนถึงพฤษภาคมน้ำหนักณขนาดนี้ไม่ใช่พฤษภาคมมากกว่านะน้ำหนักณขนาดนี้คือ24กุมภาพันธ์เยอะกว่าครับคือพูดง่ายๆคือโอกาสที่จะเลือกตั้งกันก่อนสงกรานต์ก่อนที่จะไปเที่ยวกันยังมีสูงมากครับก็ต้องไปติดตามกันแล้วครับในช่วงเวลานั้นทิศทางหรือภาพตลาดจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญกันนะครับก็คือวันนี้มีการประชุมของกนง.ก็คือคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินนะครับมีมติ 5-2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% มองนโยบายการเงินยังควรผ่อนปรนต่อไปแต่จะทยอยลดความจำเป็นลงนะครับคือพูดง่ายๆคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นนะครับเหตุผลที่ดอกเบี้ยขึ้นก็คือว่ากนง.อยากให้มีแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นไม่งั้นจะมีผลกระทบในเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นครับแต่ทางรัฐมนตรีคลังส่งสัญญาณชัดเจนก่อนหน้านี้คือไม่อยากให้ขึ้นฮะนะครับคือถ้าขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาระต้นทุนแล้วครับแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆนะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยภาระที่เกิดขึ้นคือคนที่มีรายได้น้อยเยอะกว่าครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับมีภาระในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยโดยเฉพาะดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลสูงมากครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมีภาระต้องจ่ายทันทีครับอันนั้นคือโจทย์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแล้วก็เป็นที่เราทราบกันก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจของบ้านเราดีขึ้นจริงครับแต่เป็นการดีขึ้นในภาพรวมฮะภาพย่อยหรือภาพในเชิงลึกหรือภาพรายตัวเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่เป็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้การส่งสัญญาณของทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ขึ้นแล้วก็ฟังจากกนง.เนี่ยเสียงก็แตกนะครับเพราะ5เสียงบอกว่าไม่ขึ้น2เสียงบอกว่าขึ้นนะครับดูอย่างนี้แล้วนะฮะปลายปีดอกเบี้ยกนง.น่าจะขึ้นแน่แต่วันนี้ไม่ขึ้นฮะส่วนภาพตลาดรวมนะครับยังเล่นข่าวเดิมครับเรื่องการเลือกตั้งถ้าข่าวยังไม่มีข่าวใหม่เนี่ยฮะนะครับแน่นอนที่สุดครับเราอาจจะเห็นราคาหุ้นอาจจะเริ่มตันๆเมื่อสัก 1,770 1,760 อะไรเงี้ยนะฮะวันนี้จุดสูงสุดของเซตก็อยู่ที่ 1,762 นะครับจะถามว่าน่ากลัวไหมตลาดจะลงแรงไหมไม่หรอกครับแต่อาจจะสะดุดได้บ้างเพราะว่ารอบนี้ถ้าวัดกันแบบหยาบๆนะเกือบ100จุดแล้วครับเพราะจุดต่ำสุดก่อนขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆที่แล้วเนี่ยฮะจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,666 ตัวเลขล่าสุดตอนนี้ 1,762 ครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในตัวของตลาดหุ้นระยะสั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดิ้งเด็กวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 5.38 จุด 1,749.8092,394 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPO บวกไป 2.50 อันดับ2ปตท.บวกไป50ตังค์อันดับ3ฐานไทยบวกไป10ตังค์อันดับ4บ้านปูบวกไป40ตังค์อันดับ5ปตท.สผ.บวกไป1บาท
อันดับ6 Advance ลงมา3บาทอันดับ7 PTTC ลงไป25สตางค์อันดับ8 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ9 PTG โอ้วันนี้ขึ้นแรงครับบวกไปบาท20สตางค์อันดับ10 EA ครับบวกไป25สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้สถาบันในประเทศซื้อ 6,185 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย675ล้านต่างชาติครับซื้อ 1,601 ล้านนักทุนในประเทศขาย 7,111 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้โดยเฉลี่ยบวกนะฮะนิกเกิลบวกไป 1.08% หางเสงบวกไป 1.2% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไปเท่ากันครับ 1.2% ครับจาการ์ตาบวกไป 1.06% โซคอมเพสิตเกาหลีใต้บวกลงมา 0.02% ไต้หวันบวกไป 0.90% ครับมาดูยุโรปครับไม่เป็นไรครับยุโรปนะครับแดกเยอรมันแดกเยอรมันตัวเลขล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่บวกไป 0.08% CAC 40บวกไป 1.18% ฟูซี่100บวกไป 0.26% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ไม่เปลี่ยนแปลงครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 18,450 ลงมาอีกเล็กน้อยนะครับขายออก 18,550 ครับราคาน้ำมันนะครับพรุ่งนี้ลงนะครับกว่าจะลงได้สักทีขึ้นมาตลอดครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลและดีเซลลง30สตางค์นะครับแต่ E85 ลงแค่15สตางค์คือพูดง่ายราคาน้ำมันโดยส่วนใหญ่ลง30สตางค์ครับพรุ่งนี้ครับบาทต่อดอลลาร์วันนี้แข็งค่าต่อเนื่องครับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาดูมุมมองในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ